เรามาเดินก่อนโควิดเราก็เห็นว่าปิดไปประมาณสัก10-20% คือเศรษฐกิจมันแย่เนี่ยก่อนโควิดพอมาเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะหายไปอีกสักเท่าหนึ่งอะค่ะแต่ยอดร้านที่เปิดจริงๆน่าจะเหลือแค่ 60-70% 30-40% เนี่ยหายไปนะคะแล้วก็หายไปแบบหายถาวรด้วยคือปิดกิจการไปเลยซึ่งเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าขณะนี้เนี่ยคือกันประตูน้ำเนี่ยก็จะพึ่งพาลูกค้าหลัก2กลุ่มนะคะจะเหมือนกันระหว่างประตูน้ำสำเพ็งนะคะเยาวราชบางคลองนะคะจะคล้ายๆกันในถือว่ามีลูกค้า2กลุ่มหลักก็คือหนึ่งแบรนด์จะขายส่งให้กลุ่มลูกค้าของที่เป็นคนไทยด้วยกันที่รับไปขายตามตลาดต่างๆตามหัวเมืองบ้างตามตลาดต่างๆในกรุงเทพบ้างอย่างเงี้ยนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือขายส่งลูกค้าต่างจังหวัดขอโทษจะขายส่งลูกค้าต่างประเทศลูกค้าต่างประเทศเนี่ยปิดไปเลยเพราะว่าขณะนี้เดินทางไม่ได้แต่ลูกค้าคนไทยที่ขายทั้งขายส่งขายปลีกเนี่ยปรากฏว่ากำลังซื้อเนี่ยลดลงนะคะขายไม่ได้ยอดขายเนี่ยตกไปกว่าตกไป 90% เลยขายได้ 10% บางคนก็บอกบางวันไม่ได้เปิดบินเลยนะคะกว่าจะเปิดบินได้แต่ละบินนี่ลำบากมากอันนี้เนี่ยเราอยากจะสะท้อนว่าอันที่หนึ่งให้เห็นความสำคัญของผู้ค้าผู้ขายตัวเล็กๆซึ่งผู้ค้าผู้ขายรายเล็กๆเนี่ยเป็นกำลังสำคัญอย่างที่เรามาดูหน้าร้านแบบนี้เนี่ยนะคะร้านนี้ดังมากของประตูน้ำในยามปกติเนี่ยคิวต่อไปถึงหน้าปากซอยแต่ตอนนี้หายไปหมดเขาต้องมีคนงานมีพนักงานเยอะแยะไปหมดถ้าการค้ากระทบเนี่ยก็อย่างแรกเลยก็คือการจ้างงานใช่ไหมนั้นการจ้างงานเนี่ยกลุ่ม SME หรือพ่อค้ารายเล็กรายใหญ่รายย่อยเนี่ยจ้างงานจำนวนมากนะคะหลายแสนคนแล้วคนเหล่านี้สายป่านไม่